ทีนี้ถ้างั้นเราจะทำอย่างนี้นะครับสำหรับนำเสนอครั้งสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนะครับหลังก็คือจะเป็นหลังสอบปลายภาคไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนให้ดูนิดหนึ่งก่อนนะเห็นอันนี้นะครับอันนี้คือผมโน้ตไว้เดี๋ยวผมจะลงไปในไลน์กลุ่มนะก็คือนำเสนอครั้งสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเรานัดกันหลังวันที่6นะครับแล้วก็นำเสนอเนี่ยสงสัยต้องจำกัดเวลาจริงแหละนะ5 นาทีเพราะว่าเรามี21 กลุ่ม21 กลุ่มนี่ก็100 กว่านาทีแล้วอ่ะก็ชั่วโมงกว่าเกือบ2 ชั่วโมงละนะครับสิ่งที่ต้องส่งนะครับก็จะมีตัวสไลด์ PowerPoint นะอันนี้เป็นเหมือนเล่าเรื่องจุดประสงค์คืออันนี้นะครับจุดประสงค์คือต้องการให้ผู้ฟังเห็นภาพงานเรานะว่าเป็นว่างานเราคืออะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไฟล์ Excel นะครับสรุปค่าใช้จ่ายนะมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือเป็นสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนอันนี้คือ1นะครับและ2ก็คือรายละเอียดการคำนวณแต่ละส่วนนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์นี้แปะลงไปให้อันนี้มันเป็นไฟล์ประมาณราคาในการซ่อมแซมบ้านนะครับก็ส่วนที่ผมพูดถึงเนี่ยคือช่วงที่อยู่ระหว่างหน้า4 ถึงหน้า 10นะครับหน้า4คือหน้านี้นะอันนี้เขาก็จะแยกเป็นส่วนใหญ่ๆให้ใช่ไหมงานเตรียมงานแต่ละส่วนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูว่างานของเราจะแยกเป็นงานอะไรบ้างนะครับตรงนี้มันจะเป็นภาพรวมว่างานแต่ละส่วนใหญ่ๆอันนี้แต่ละส่วนกี่บาทใช่ไหมแล้วรวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ส่วนสองก็คือตรงนี้เป็นต้นไปนะครับที่บอกว่างานแต่ละส่วนอันนี้ประมาณออกมาเป็นงานวัสดุค่าวัสดุค่าแรงเท่าไหร่รวมเท่าไหร่อันนี้ก็จะแบบแจกแจงเป็นรายละเอียดนะครับพอเห็นภาพเนาะมันคล้ายๆกับว่าเราทำรายละเอียดตรงนี้ใช่ไหมที่มันค่อนข้างละเอียดใช่ไหมถูกไหมครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็รวมแต่ละหมวดอะรวมแต่ละหมวดเอาไว้เป็นหน้าสรุปตรงนี้นะพอเห็นภาพนะครับแล้วก็วิธีที่จะให้คะแนนนะตอนนำเสนอนะครับผมแบ่งเป็น4 อย่างแบบนี้นะอันแรกคือเรื่องเวลาอันนี้ต้องไปซ้อมมานะครับเวลาต้องอยู่ภายใน5 นาทีถ้าเกินเราก็จะลดคะแนนลงไปเรื่อยๆนะครับข้อ2ที่จะดูก็คือภายใน5นาทีนี้เป็นการนำเสนอแบบรู้เรื่องนะไม่ใช่แบบใช้พูดเร็วๆให้มันทันเวลาอะไรเงี้ยไม่เอานะครับเพื่อเอาแบบพูดรู้เรื่องนะ3ก็คือคุณต้องแบบที่ผมคุยตอนต้นน่ะก็คืองานที่เราทำเรารู้ว่าเราทำอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทำให้คนฟังเห็นภาพตามเราได้ด้วยนะครับนะอันนี้อันที่3ส่วนอันที่4ก็เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวเลขนะอันนี้มันมีหลายเทคนิคอะเช่นคุณอาจจะบอกว่าราคาทั้งหมดนะเราอิงกับตัวเลขจากกรมบัญชีกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่างานทั้งหมดนี้เราใช้วิธีสอบถามหรือว่าไปเช็คที่ไหนมาหรือว่าอาจจะใช้วิธีว่าเรามีงานต้นแบบของคนนั้นกับคนนี้นะที่เราใช้ดูเทียบว่างานไอ้ตัวเลขของเราออกมาแล้วมันสมเหตุสมผลอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคไหมอันนี้คือ4 อย่างที่เราต้องทำให้คนฟังเห็นภาพและเชื่อถืองานเราโดยมีเวลาแค่5 นาทีโอเคนะมีคำถามอะไรไหมครับอันเนี้ยไปดู TED Talk เยอะๆนะไปดู TED Talk เยอะๆอันเนี้ยนะมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะเลยนะครับหรือว่าลองไปดูพวกคลิปในการสอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เขาทำกันอยู่ในช่วงแบบ5 นาที6 นาที7 นาทีลองดูงานพวกนั้นนะว่าเขาเล่าเรื่องยังไงเนาะเขาจะมีเกริ่นนำมีเล่าเรื่องแล้วก็มีสรุปให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยลองดูวิธีว่าเขาวางยังไงว่าเนื้อหาแค่5 นาทีแล้วพูดให้รู้เรื่องได้นะครับอ่ะนั้นถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวเรา
แยกย้ายนะครับแล้วก็พุธหน้าเราทำอย่างนี้นะพุธหน้าเราจะมี1 ชั่วโมงที่สอบเกี่ยวกับเรื่องประมาณราคา1 ชั่วโมงที่สอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมจะทำไงนะแต่จะไม่ต่างจากงานเรานี่ลืมเรียกงานเรียกส่งงานว่ะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็เดี๋ยวเอาภาษาอังกฤษมาคุยกันเล่นๆนะครับอย่าลืมส่งงานด้วยนะที่บอกว่าให้ส่งงานทั้งชั้นเรียน1 ชิ้นน่ะแปะลงมาในไลน์ก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรเราแยกย้ายแล้วนะพักผ่อนวันหยุด